ายดีทุกคนเนาะสบายทุกคนยามเช้าครับวันนี้ก็พบกับซองสามารถแชนแนลกันเนาะวันนี้มาจะพาทุกคนมาเลาะเบิ้งภาพบรรยากาศอยู่ที่กรุงยันดอนนูนเนาะเขตดอนนูนเนาะที่อยู่ลาวเนาะว่ามันเป็นอะไรเนาะว่าอากาศวันนี้ก็แปลกไปว่าหมอกเต็มเลยเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเบิ้งกันเลยใต้ตารถเนาะกันน็อกมาส่งไปไหนดิต้อมมาไปนี่จะเป็นหน้าสาว
สินเนาะคนตื่นมาเที่ยวร่างกันนี่ก็เป็นขายธาตุเนาะมาขายธาตุจะพาทุกคนไปเลาะไปเบิ่งเกาะเมียนกว่าอย่างว่าอาจจะว่ากว่ารถไฟอ่ะทางรถไฟข้างหน้ามาจะบูได้ค่อยท่ายเป็นแบบนี้เนาะเต็มวันนี้คือว่าอุ้งซึ่งแบบนี้แหละว่ามันเป็นอากาศเนาะบูได้แปลกอะไรเป็นอากาศที่คือมีหมอกหลังเนี่ยนะมันเลยเปลี่ยนมาครับส้มน้ำชาในรถกันหลายทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเจ้ามาขายเนาะต้องคอยขี่ไปขี่มาอันนี้ก็จะไปตลาดเสาลงมาเดินทางงอนในตลาดเสากระตบอยู่ที่จากทางงอนไปตลาดเสาแม่นประมาณ20กิโลเนาะประมาณ18ถึง20กิโลจะเสียค่าอยู่ที่7,000กีบรอหลายมาแล้วก็ได้ข้ามมานี่สิได้ข้ามมาเนาะรถหลายเลยเดี๋ยวมาจะพาไปเบิ่งกันดอกไม้เนาะอยู่แคมป์เพราะว่าที่เห็นยามหนาวดอกไม้ออกมาเต็มเลยเดี๋ยวผมแม่ดอกซากุระเนาะเป็นดอกไม้ดอกของต้นไม้แหละเห็นว่ามันงามๆวันนี้มันบานเนาะตะเวนเนาะทุกคนเดี๋ยวเป็นอะไร
ดอกไม้นะไม้น่าหงจะเป็นดอกอย่างนั้นคนนึงดอกอันนี้นะแตกกันไปมัดเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งบ่ผมเบิ้งใครเนาะเราตัวจริงมันจะงามไม่หลีเห็นดอกเหลืองๆแบบนี้ทางนั้นก็จะเป็นหม้องเลยเจ๊ดอะไรดื้อนกตะเวนหมูที่ทางหลังห้องก็จะมีตัวนี้กบหูตัวมันจะกัดน้ำหนักโอ้โหโอ้โหเหยียบเล็ดตะปูตัวนี้เป็นตัวนาที่อันตะกี้มันมาขุดกระปูอยู่นี่เนาะทุกคน 2-3 มื้อมื้อนี้เราบางเทื่อก็สิได้ไปขุดกระปูเบิ่งขุดลงไว้เบิ่งตาเวียนเนาะตาเวียนกันอยู่ทุนตาเวียนกำลังออกแต่มื้อนี้หมอกไหลหลีหมอกไหลหลีเบิ่งประมาณจักเท่าไหร่วะ1 2 3 4ประมาณ4-500เมตรเนาะประมาณ500เมตรจับโบเห็นแล้วโบเห็นอย่างเลยประมาณ500เมตรโบเห็นอย่างเลยนี่ก็หนาวอีหลีเบิ่งเนาะเบิ่งทุกคนมันจะเป็นทุกคนก็ยังบ่ทันฮู้อาจจะบ่ทันฮู้มันก็จะเป็นคนตั้งแข่งเนาะตั้งแข่งที่ว่าอยู่ชนบทเนาะที่มาเฮ็ดเวียกอยู่เวียงเนาะเป็นกรรมกรอยู่เวียงก็เลยได้มาเฝ้าห้องเนาะบ่มีที่อยู่ก็เลยได้มาเฝ้าห้องอยู่นำหมู่2คนเนี่ยหนาวแห้งบ่มีผู้ใดตื่นเลยเนาะปิดแจ่มหมดเดี๋ยวนี้พอแจ่มหมดเลยสำหรับคลิปนี้มาดก็บ่ได้มีหยังหลายเนาะมีแต่มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งโดยเป็นจังได๋ทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศแล้วเป็นได๋ว่าอยู่นี่น่ะหมอกเต็มเลยนี่ตะเวนหากำลังขึ้นตะเวนกำลังขึ้นอยู่ทางด้านหลังอาจจะกองน้ำมันกองนี้มันจะมัวๆนิดนึงเนาะเพราะว่ากล้องเขาก็บ่ค่อยดีเป็นใดเขาก็จะประมาณระดับใดระดับนึงเนาะสำหรับคลิปนี้มันก็บ่ได้มีอย่างไรมีแต่ว่าพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่นครหลวงวิจันทร์แล้วก็อยู่บ้านดอนนูนเนาะที่ขี้มันเป็นแนวใดเนาะมื้อนี้ผิดปกติคือว่ามีหมอกหลายลงหลายเนาะสรุปก็มีแต่เท่านี้เนาะบ่ได้มีอย่างหลายพาทุกคนเลาะเบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะจะอำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจซ่องสามารถใช้แนวเรเดอร์เป็นกำลังใจให้มากแน่บ๊ายบาย